ครับก็ทาง EIC ได้ออกรายงาน Outlook นะครับเศรษฐกิจของปี2019นะครับก็มีการปรับลดประมาณการของปี2019ลงเล็กน้อยนะครับจากเล่มที่แล้วเมื่อเดือนตุลานะครับที่เราให้ไว้ 4% ของปี2019ก็จะเหลือ 3.8 นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะชะลอลงนะครับแต่เราก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นการเติบโตในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็สูงกว่าค่าการเจริญเติบโตของศักยภาพไทยนะซึ่งมองกันอยู่ที่ประมาณ 3.5ถ้าเห็นการปรับลดหลักๆก็คงมาจากเรื่องมูลค่าการส่งออกนะครับซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาส4ที่ออกมาเนี่ยยังสะท้อนถึงผลกระทบของเรื่องสงครามการค้านะครับแล้วก็รวมถึงการชะลอลงของประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วนะครับที่เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาในเรื่องมูลค่าการส่งออกของทั้งไทยเองแล้วก็ประเทศในเอเชียโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําใหมูลค่าการส่งออกเรามองตอนนี้เรามองปี2019จะโตอยู่ประมาณ 3.4% นะครับก็ชะลอลงจาก 7% ของปี2018นะครับอีกตัวหนึ่งที่ชะลอลงก็คงเป็นในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆก็มีข่าวดีนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็กลับมาเป็นบวกอีกครั้งที่ 4.5% หลังจากที่ติดลบในเดือนตุลาคมนะครับแต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับแล้วเราก็มองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเองน่าจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นบวกเยียร์กลับมาเป็นบวกได้ครั้งในช่วงไตรมาส2นะครับจริงๆต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าจำนวนท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยจะเริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทดแทนนักท่องเที่ยวจีนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวในอาเซียนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็มีกลุ่มจากอินเดียด้วยแต่ว่าในแง่ของการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยก็จะน้อยกว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลอีกส่วนหนึ่งที่กระทบเกี่ยวกับเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงขับเคลื่อนนะครับที่สำคัญจากการลงทุนนะครับทั้งลงทุนภาครัฐซึ่งเราก็มองว่าปี2019เนี่ยน่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีนะฮะภาพรวมนี่น่าจะขยายด้วยประมาณ 7.2% นะครับโดยที่หลักๆ ก็จะมาจากการลงทุนในภาคการก่อสร้างของภาครัฐนะครับในโครงการทั้งโครงการประจำและโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆซึ่งก็โดยรวมก็มองดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนั้นในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนเองก็เราก็มองว่าเรื่องอัตราการกำลังการใช้การผลิตเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเรื่องตัวเลขการจดทะเบียนนิติบุคคลก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลงทุนรวมถึงเราเห็นผลดีจากมีผลดีนะครับจากการสงครามการค้าเราเห็นตัวเลขการมาจดขอ BOI นะครับของนักลงทุนจีนนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงจะมีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาที่ไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเรื่องการลงทุนในปีนี้แล้วก็ในการส่งออกในช่วงต่อๆไปคิดว่าคงเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนแรกก็คือจริงๆก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะพีคนะในช่วงปี2017-2018นะครับโดยเฉพาะจะช่วงไตรมาสแรกของ2018ทุกคนก็คาดกันอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งเรารู้ว่าเขาได้ใช้มาตรการอย่างโดยเฉพาะอย่างสหรัฐเนี่ยเขาใช้มาตรการทั้งในส่วนของนโยบายการคลังที่อัดฉีดเข้าไปมากนะครับซึ่งก็คงจะมีผลก็คงจะมีผลกระทบที่มีผลบวกที่ค่อยๆชะลอลงนะฮะขณะที่ในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองนะครับก็ทำให้ภาวะการเงินของสหรัฐตึงตัวขึ้นแล้วก็จะเห็นเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจประเทศหลักเนี่ยเริ่มชะลอลงอันนั้นคงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผมคิดว่าสงครามการค้าเองก็ทำให้เกิดการอย่างที่เรียนว่าการส่งออกเริ่มชะลอลงในหลายๆประเทศนะครับแต่นอกจากนั้นจริงๆผลกระทบที่เข้าไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นความเสี่ยงความไม่แน่นอนของนักลงทุนนะครับซึ่งทำให้เห็นในเรื่องการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ๆหรือว่าการซึ่งสะท้อนอย่างเช่นนะครับเรื่อง FDI ของสหรัฐที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มชะลอนะครับหดตัวด้วยซ้ำไปนะในช่วง2-3ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเซนติเมนต์ของนักลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆนะครับก็จะสะท้อนเกี่ยวความไม่ค่อยแน่นอนความเสี่ยงที่มากขึ้นทำให้ตลาดหุ้นก็ได้ผลกระทบไปด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นผลรวมกันทั้ง2 อย่างที่ทำให้มองว่าการส่งออกปีหน้านะครับจะชะลอลงแต่ก็ยังถือเป็นการขยายตัวนะครับอีกประการนึงที่ผมอยากเสริมนิดนึงนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเทคนิคนิดนึงคือเนื่องจากการส่งออกของเราส่วนนึงนะครับ10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการส่งออกในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน
ะครับเนื่องจากราคาน้ำมันปีนี้เรามองว่าราคาน่าจะทรงๆนะฮะหรือต่ำกว่าเล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยปีที่แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ผลประโยชน์จากผลบวกจากการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วทำให้การส่งออกสินค้าอย่างเช่นสินค้าปิโตรเคมีนะครับซึ่งสูงขึ้นในช่วง2018นะครับจากฐาน2017ที่ต่ำเนี่ยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ฐานบวกอันนั้นนะครับอันก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การส่งออกชะลอลงครับครับผมคิดว่าจริงๆอย่างที่เรียนนะครับถึงแม้จะชะลอลงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการขยายตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูคือการที่เศรษฐกิจเติบโตได้ประมาณ 3.8 เนี่ยหรือ3เกือบ 4% เนี่ยผมคิดว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีที่ยังช่วยสนับสนุนเรื่องการจ้างงานนะตอนนี้ตอนการจ้างงานอัตราการว่างงานก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่นะ 1% นะครับเรามีแรงงานเรามีงานทำอยู่นะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าแล้วก็น่าจะสับสนให้ค่าแรงเนี่ยซึ่งปี2018เราเห็นค่าแรงกลับมาเป็นบวกได้นะครับปีนี้ก็น่าจะยังเป็นบวกนะครับได้อย่างช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับดังนั้นในเรื่องของหนี้เสียเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของในแง่เชิงวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะช่วยทำให้ภาคครัวเรือนเนี่ยค่อยๆปรับลดเรื่องภาระหนี้ลงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความท้าทายหลักของเศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเชิงโครงสร้างซะมากกว่าว่าเราเห็นการใช้จ่ายยังกระจุกตัวนะครับรายได้ก็อาจจะมีการกระจุกตัวอยู่นะครับก็คือคงเป็นเรื่องของทั้งแรงงานแล้วก็ SME ที่จะต้องพยายามยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะสามารถแข่งขันในบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับก็อันนั้นอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่าแต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ายังเอื้ออยู่นะครับส่วนเรื่องภาวะการเงินก็ต้องเรียนว่าที่แบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คงเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ต้องการจะดูแลความเสี่ยงในระยะปานกลางในระยะยาวนะครับจากที่เห็นว่าจะมีพฤติกรรม search for yield นะครับในบางส่วนหรือว่าพฤติกรรมก่อนหนี้โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่อาจจะยังเร่งตัวอยู่บ้างนะครับก็ผมก็คิดว่าอันนั้นก็คงมีส่วนที่ทำให้ทุกภาคฝ่ายนะครับอาจจะให้ความตระหนักถึงว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนี่เป็นวัฏจักรขาขึ้นนะครับถึงแม้ว่าดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ได้ส่งผ่านมายังดอกเบี้ยเงินกู้ของธพ.นะแต่ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆต้นทุนทางการเงินนะครับอย่างเช่นในตลาดทุนนะครับโดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้เองก็มีการปรับขึ้นนะครับตอบรับนะครับในเรื่องของผมเชื่อว่าอย่างมาตรการ macro potential ที่แบงก์ชาติออกมาที่ดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นก็อีกตัวอย่างนึงนะครับที่จะช่วยทำให้การเติบโตโดยเฉพาะการใช้จ่ายหรือผ่านการก่อหนี้เนี่ยก็จะเติบโตในระดับที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในช่วงต่อไปครับก็ผมคิดว่าเรื่องการเลือกตั้งนะครับก็จริงๆก็คงคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือเรื่องกระบวนการนะครับของการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดนั้นจะเป็นจุดสำคัญที่นำมาสู่การได้รัฐบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งถ้าเรานำไปสู่จุดนั้นได้ผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในเรื่องของก็ลดความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องแนวนโยบายในช่วงต่อไปถ้าเราได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นที่ยอมรับและที่สำคัญก็คือก็จะทำให้ความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของนักลงทุนทั้งในเรื่องโครงการใหม่ๆหรือว่านักลงทุนในสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ต่างๆก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกถ้าการเลือกตั้งสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับThank you.